รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เขาบอกว่ามีหนึ่งเดียวอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะครับออร์แกนิกคืออะไรไม่ใช้พวกสารเคมีไม่ใช้พวกสารเลี้ยงเนื้อแดงเลยเพราะฉะนั้นปลอดภัยต่อทั้งคนเลี้ยงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อหมูไปกินด้วยนะครับไปกันที่แม่ฮ่องสอนครับเปิดด้วยภาพมุมสูงโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเป็นฟาร์มหมูออร์แกนิกฮะชื่อเนรมิตจิรายุฟาร์มแม่ฮ่องสอนครับชอบอ่ะหมูออร์แกนิกแบบนี้คือยุคนี้หลายๆคนเปรียบเทียบบอกว่าวัยรุ่นโตมากับสารเร่งฮอร์โมนใช่ไก่ก็เจอหมูก็เจอไก่หมูเจอหมดจะหนีไปทางไหนเจอแต่สารเร่งแต่ที่นี่ฮะหมูออร์แกนิกพี่หมูเป็นไรอะทำไมตัวดำๆลายเขาพ่ออาจจะดำแม่อาจจะขาวไงไงได้ออกมาเนี่ยออร์แกนิก 100% ดูหมูสุขภาพจิตดีไหมเออมันยังไม่รู้ไงต้องปลูกเชื้อเล่นน้ำสนุกสนานเออเนี่ยตัวขาวๆสะอาดๆฟาร์มที่นี่ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำเสียไม่มีแมลงวันเพราะทั้งหมดถูกควบคุมและมีความสะอาดอย่างมากไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงด้วยคุณจิรายุศรีเมตตาธรรมครับเจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้แกเคยเลี้ยงหมูแบบระบบฟาร์มทั่วไปอ่ะน่ารักนะหมูอ่ะแต่เวลาทำฟาร์มระบบทั่วไปแล้วมันมีกลิ่นรบกวนกลิ่นขี้หมูคนนึกออกสิโอ้โหไปสามบ้านแปดบ้านแมลงวันก็มาน้ำก็เน่าก็เสียรวมไปถึงหมูสุขภาพไม่ดีแกก็เลยไปเลี้ยงวิธีไปศึกษาวิธีการเลี้ยงหมูหลุมผ่านอินเทอร์เน็ตครับใช้วิธีการรองพื้นคอกด้วยแกลบสูงจากพื้นคอกทดลองเลี้ยงแล้วได้ผลดีครับและนี่เคล็ดลับที่มันไม่มีกลิ่นเพราะว่าใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ฉีดพ่นที่คอกที่ตัวหมูแล้วก็ผสมน้ำดื่มให้กินด้วยเนี่ยพี่น้องกินอร่อยเนี่ยน้ำหมักจุลินทรีย์นะฮะวันนี้ได้ความรู้หลายเรื่องเลยอ่ะคุณจะปลูกแตงโมคุณจะเลี้ยงหมูแบบออร์แกนิกได้หมดเลยอ่ะใช่แล้วแกบอกว่าน้ำหมักออร์แกนิกเนี่ยได้ผลแบบ 100% เลยนะออคิดดูว่าฟาร์มหมูไม่มีกลิ่นอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหมูเจ็บหมูป่วยขึ้นมาแกบอกว่ารักษาด้วยสมุนไพรไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเคยได้ยินเหมือนกันนะอย่างเวลาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรที่บอกว่านิดนึงพาหาหมอจริงๆแล้วว่าให้เขาวิ่งอยู่รอบบ้านกินหญ้าไปเดี๋ยวเขาหายเองหายเองและแข็งแรงกว่าเดิมด้วยแล้วถามว่าสมุนไพรหายากไหมนี่เลยครับตามหน้าจอเลยฮะกล้วยดิบกล้วยดิบกับหยกกล้วยนะฮะเอามาหมักเป็นอาหารเขาช่วยรักษาแล้วพอหมูขี้ออกมาขี้ไม่เหม็นอย่างที่เราบอกใช่ไหมแล้วพอขี้ออกมาปุ๊บมันเยอะไงเอาไปทำอะไรเอาไปทำปุ๋ยใส่พืชใส่ผักที่ปลูกไว้ได้อีกด้วยอ่ะโอ้โหมันครบวงจรออร์แกนิกหมดเลยนะครับยอดเลยนะคะพืชผักผลไม้เนี่ยก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใครสนใจเรื่องการเลี้ยงหมูหลุมนี่เห็นไหมความที่คนไทยใจดีแกบอกว่าไปดูงานได้ฟรีเลยและสอนให้ด้วยเนาะใช่เนรมิตจิรายุฟาร์มแม่ฮ่องสอนนะครับอยู่ที่ตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะมี Facebook มี LINE ID มีเบอร์โทรและมี YouTube ด้วยคุณผู้ชมไปดูในเพจของเขาต้องรู้นะใช่สอนทุกอย่างจริงๆบอกหมดทุกกลเม็ดเคล็ดลับฮะ อีกหนึ่งช่องทางทำรายได้ครับพ่อแม่ครับโอ้ยชื่นใจอ่ะวันนี้ได้ความรู้ยามเช้าคุณเลือกนะคุณจะปลูกแตงโมคุณจะเลี้ยงหมูหลุมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม